โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้มาเทียบค่าพลัง Skywalker ซึ่งตัวล่าสุดเนี่ยเป็นกองหลังจำเป็นนะครับผม Destroyer กองหลังจำเป็นแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่แต่ปกติSkywalker ก็แบ็คขวานั่นแหละนะผมแบ็คขวาก็จะมีส่งเวอร์ชันที่เป็น95จะส่งเวอร์ชันนี้นะเดือดไหมเดือดไหมนะครับผมเดือดไหมสปีดเท่ากันได้พลังการเดือดจริงก็ให้ตัวนี้ดีกว่านะนะครับผมแต่ตัวล่าสุดเนี่ยมันเป็นกองหลังถามว่ายืนแบ็คได้ไหมก็ยืนได้ปกติแต่มันจะเพิ่มพวกเกมรับเข้ามาเห็นไหมเกมรับมันจะดีกว่าทุกเวอร์ชันแต่สปีดมันก็จะลดลงนะสปีดลดลงพลังการยิงลดลงนะครับผมสเตมิน่าลดลงอะไรหลายอย่างมันลดลงแต่ก็เพิ่มพวกแข็งแกร่งกระโดดลูกโมงเกมรับคือออกแนวกองหลังแต่หลังไม่สุดนะครับผมเป็นกองหลังแต่ไม่สุดนะอารมณ์แบบกลางๆถามว่ายืนแบ็คได้ไหมก็ยืนได้นะครับผมยืนได้ถ้ายืนแบ็คจับตัวปกติยืนดีกว่านะฮะโอเคนะฮะเกมรับก็น่าจะดีกว่าตัวอื่นแหละเห็นไหมมันก็ดีกว่านะแต่สปีดไม่ได้นั่นเองสปีดไม่ได้ดาร์บี้เดย์นะครับผมคือสปีดตัวนี้คือเทียบตัวอื่นไม่ได้เลยนะครับผมตัว92สแตนดาร์ดอ่ะสแตนดาร์ดก็เป็นแบ็คขวานะนะโอ้โหเอาจริงๆนะถ้าจัดยืนแบ็คขวานะถ้ามีตัวนี้กับสแตนดาร์ดใช้สแตนดาร์ดเถอะด้วยสไตล์ด้วยความเร็วมันอวยกับตำแหน่งนะครับผมอันนี้มันก็กองหลังนะตามตำแหน่งที่เขาให้มานะนะก็ถามว่าดีกว่าตัวอื่นไหมสู้ตื่นไม่ได้จริงๆนะสู้ตื่นไม่ได้เวอร์ชันอื่นดูดีกว่านะดูดีกว่าโอเคแต่ก็ไม่มีใครเอาไปยืนหลังหรอกมั้งขายวอเกอร์จริงๆนะไม่น่ามีใครเอาไปยืนหลังกองหลังธรรมชาติมันก็หลายคนนะถ้ามันก็อารมณ์แบบจำเป็นนะครับผมกองหลังจำเป็นนะน่าจะแบ็คขวาก็ไม่สุดจะกองหลังก็ไม่สุดกลางๆนะครับผมทรงนี้โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะประมาณนี้ไคล์วอเกอร์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's